เฟอร์นันโดมาร์ติเนสท้าชนแชมป์โลกพิกัด115ปอนด์สถาบันอื่นโดยล่าสุดนั้นแชมป์โลก IBF 115ปอนด์ผู้ไร้พ่ายเฟอร์นันโดมาร์ติเนสแสดงผลงานที่โดดเด่นในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก IBF พิกัด115ปอนด์ของเขาล่าสุดด้วยการชนะ TKO ในยกที่11ต่อทางเจตบอร์เนียนักชกจากฟิลิปปินส์และล่าสุดนั้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงไฟล่าสุดว่าผมพูดก่อนขึ้นชกว่านักสู้ที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งกว่าจะชนะและนั่นก็คือตัวผมเห็นอาการบาดเจ็บที่หูของเขาบอร์เนียการอักเสบไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นมาก่อนผมต่อยเขาด้วยหมัดสายเข้าที่หูอย่างจังผมถึงกับบอกให้ผู้ตัดสินระวังผมคิดว่าเขาเจ็บจริงๆผมพยายามจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดมาร์ติเนสได้กล่าวต่ออีกว่าถึงเวลาแล้วผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับแชมป์โลกคนอื่นๆเราเห็นได้ชัดว่าเราดีกว่าคู่แข่งอันดับที่1ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้ครั้งใหญ่และแสดงให้เห็นว่าผมอยู่ในจุดที่สูงสุดเฟอร์นันโดมาร์ติเนสแชมป์โลก IBF พิกัด115ปอนด์กล่าวนั่นเอง